ครับมันลงมาเป็นความแห่งคนในแม่น้ำไปนะโรงแรมที่เป็นติดต่อเขาเข้าโครงการแล้วก็บอกสมาชิกไปว่าเฮ้ยใครที่แค่น่าจะตรงที่ฝั่งนี้ใช่ไหมไม่น่าสักสองเมตรได้ครับก็พอดีตามไม้ระยับกล้าเลยเขาก็ทำการส่งให้มาดูนักศึกษาที่นี่ระยับกล้ามากเลยอ่ะดูอาจจะเชิญท่านนายอำเภอเจ้าหงประธานในพิธีประจำจุดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ปั๊บหรือถ้าตรงนะครับจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำปางถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าหยุดท่านเปิดตัวเลยครับคุณวิทยาพงศ์ชัยสอนแก่ทุกเอกทุกท่านได้รวมถึงเพื่อนพนักงาน SCG ในนามตัวแทนผู้บริหาร SCG ผมอามาธิปดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิดลภูมิพลราชวรางกูรปิติสิริสมบูรณ์อดุลเดชสยามมินทราธิเดชราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิระเจ้าต่างทั้งเทศบาลภาษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆของระดับจังหวัดและระดับอำเภอรวมทั้งพี่น้องประชาชนแขกผู้เกียรติทุกท่านครับรณรงค์ในเรื่องนี้ก็เป็นการทำให้พื้นที่ป่ารวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำที่มนุษย์เราต้องการครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง SCG เราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับไว้แล้วครับชูภาพครับจังภาพครับดินจะไม่แตกและกดดีแน่นนะครับอันนี้ประเทศไทยของเรานะครับมรสุมเข้าแค่2ลูกเองอุณหภูมิของโลกอาจจะสูงขึ้นทุกวันนะครับเรามาช่วยปลุกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับพระบาทสมเด็จพระท่านรัชสามอดีตโฆษกวิทยากรอบต.ฟ้องรักษาของมังคุดภายในจังหวัดลำปางนะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้ขอบคุณทุกสื่อนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมวันนี้ขอบคุณท่านที่ประมงขอบคุณท่านนายกเทศบาลประมงทั้งสามขอบคุณท่านผู้ขับที่ดูแลไปนะ